ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับว้ยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ว้ยมาพร้อมกับน้องน้ำเลยใช่ค่ะใช่ครับบอกว่าช่วงบ่ายบ่ายโอ้โหรถติดมากแล้วก็ต้องฝากความห่วงใยให้กับหลายๆคนที่เพิ่งจะเลิกงานด้วยน้ำท่วมแล้วค่ะแต่ก็ระลึกถึงเนี่ยเวลาน้ำท่วมทีไรผมบอกว่าระลึกถึงน้ำใจคนไทยนะมากมายนะแล้วไม่ขับรถเร็วสังเกตด้วยรักษากฎระเบียบได้ดีมากก็ต้องค่อยๆไปไปเร็วไม่ได้เร็วไม่ได้เครื่องจะดับใช่ค่ะนะแล้วก็ใครที่กำลังจะเลิกงานและวันนี้วันศุกร์ด้วยก็ติดแน่ๆเผื่อเวลาเอาไว้นะอย่างในเมืองเนี่ยบางที่บางแห่งเนี่ยก็น้ำค่อนข้างเขาล้นท่วมสูงเหมือนกันแล้วช่วงนี้เงินสะพัดอยู่ต้นเดือนสะพัดออกนะครับใช่ค่ะนางก็เข้ารถจริงแต่ว่าเงินทองนะฮะเขาบอกว่ายังเข้ามาเต็มกอบเต็มกำเพราะว่าต้นเดือนอยู่แต่ก็ไม่เหลือแล้วทั้งมวลเนี่ยไม่เหลือความทุกข์แล้วอ๋อค่ะก็เขาเรียกว่าคนเราพอต้องแบบไปเคลียร์หนี้เคลียร์สินกันก็จะเป็นความทุกข์ที่หลายๆคนทั้งส่ง SMS เข้ามาบางคนโทรเข้ามาก็จะเป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันเมื่อไหร่จะหมดหนี้นะหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางทีบางคนมีความกังวลว่าเอ๊ะจะทำยังไงนะเราจะหมุนยังไงดีกับเรื่องราวของเงินทองกันรายการจิตนี่นะฮะรายการอีกก็ปลดหนี้รายการนี้เป็นหนี้แล้วมาคุยกันคืออย่างน้อยก็ได้กำลังใจอ่ะบางครั้งไม่มีทางออกนะฮะในคำแนะนำที่ดีหรือกำลังใจที่ดีมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเป็นล้านทรัพย์สินเป็นล้านซื้อหัวใจพวกเราไม่ได้นะฉะนั้นแล้วร่วมกันนะท่านผู้ชมนะฮะอย่างน้อยการสร้างบุญสร้างกุศลนะฮะเป็นผลบุญต่อเติมเต็มให้กับทุกชีวิตทุกรายเป็นค่ะที่สำคัญก็เป็นเสบียงบุญนะบอกว่าอย่างต่อไปในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเอาอะไรไปไม่ได้ที่อาจารย์บอกตลอดแต่ว่าสะสมบุญเอาไว้เนี่ยก็ทำให้เราได้มีทั้งสมาธิมีสติปัญญาด้วยบางคนก็ไปกินกันในเมื่อเอาไปไม่ได้แล้วก็ต้องรีบฉกฉวยเอาไว้ก่อนก็เมื่อเอาไปไม่ได้แล้วไงนะครับจะไปคิดอย่างนั้นนะครับใช่นะสะสมบุญกันดีกว่านะใช่วันนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวที่มาฝากคุณผู้ชมเลยต้องรีบบอกคุณผู้ชมก่อนค่ะเพราะตอนนี้ในส่วนของ23ตุลาคมที่เราจะมาเจอกันพื้นที่เราเหลือไม่มากแล้วนะใครยังคิดเอ๊ะจะยังไงดีอยากจะมาเหลือเกินเดี๋ยวค่อยโทรมาดีกว่าจะบอกว่าถ้าช้ากว่านี้เนี่ยอาจจะเต็มได้เพราะว่าครั้งนี้ขออนุญาตรับจำนวนจำกัดจริงๆตอนแรกบอกว่าจะปิดโครงการวันนี้นะฮะเอาขยายเวลาอีกสักหนึ่งวันเป็นวันพุธหน้านะฮะพอหมดรายการปุ๊บเท่าไหร่เท่านั้นแล้วปิดละเพราะเดี๋ยวท่านไม่มีที่นั่งหรือแม้แต่การดูแลเรื่องอาหารการกินไม่สมบูรณ์มาแล้วก็อยากให้ชื่นจำใจกลับไปนะครับนะฉะนั้นใครที่ตั้งใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าลงทะเบียนกับทางทีมงานได้นะซึ่งต้องบอกปีนี้เราครบรอบนะคะในการสร้างเสียงบรมครูพระพิราบนะคะ2ปีแล้วค่ะก็สิทธิ์ทุกคนที่เป็นสิทธิ์มีครูการครั้งนี้เหมือนได้มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะแล้วเราเปิดบ้านของเราเนี่ยกตนาบางใหญ่ตรงนี้แหละค่ะต้อนรับทุกๆคนสิทธิ์มีครูที่ลงทะเบียนนะคะมาเจอการมาพูดคุยกันส่งมอบกำลังใจให้กันแล้วก็ที่สำคัญเลยไปต่อยอดต่อบุญกันด้วยค่ะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์หรือว่าท่านไหนที่มีความตั้งใจนะคะว่าอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็จะได้ร่วมกันนำปัจจัยตรงนี้แหละค่ะไปร่วมกันสร้างโบสถ์กันต่อพระอุโบสถถึง6หลังด้วยกันฉะนั้นแล้วครบรอบนะปีหนึ่งก็จะมีประเพณีของพวกเราครอบครัวมิราเคิลเนี่ยฮะสร้างกุศลกันรอบปีที่แล้วอ่ะก็จะเป็นเรื่องของพระอุโบสถจนสำเร็จเสร็จสิ้นนั้นโบสถ์เดียวใช่นะหรือแม้แต่โครงการพระศิวลีก็สำเร็จเสร็จสิ้นโครงการโบสถ์ที่บอกว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยคือวัดบ้านดงนั่นเองหรือ5% 10% แต่ในประเพณีนะฮะหรือว่าขนบธรรมเนียมก็ต้องมีการนะฮะเข้าพรรษาแล้วก็ออกช่วงออกพรรษาเสร็จก็จะเป็นประเพณีทอดกฐินนั่นเองฉะนั้นแล้วมีทั้งหมดด้วยกันอ้าวดูตามนี้ท่านผู้ชมพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะว่าเราจะไปไหนกันบ้างนะคะก็ว่าจะเป็นนะคะครั้งวันแรกเลยเนี่ยคือ31ตุลาคมนะช่วงประมาณปลายเดือนนี่เองค่ะเราจะเดินทางไปที่วัดคลองหมากนัดนับเวลาได้เลยหลังจาก23ตุลามาเจอกันแล้วเราก็จะเริ่มแล้วฮะเริ่มนำเสบียงบุญคือเวลามารวมกันเป็นของครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยพวกเราก็ต้องทำหน้าที่ต่อยอดพระพุทธศาสนากันอันนี้ที่แรกเลยนะครับมาเจอคลองหมากนัดคลองหมากนัดเนี่ยมีมนตรามีพระคาถาค่ะมีการที่เรียกว่ามนตราตึงให้เราได้สร้างอีกครั้งหนึ่งตอนแรกๆนะฮะมีมาแค่หลังคาไม่มีค่ะแล้วก็เราก็ได้สร้างพระตอนแรกจะถวายเสร็จแล้วก็จบกันมันไม่จบตรงนั้นก็ต้องดูแลตั้งแต่พระป่าดูแลต่อยอดเรื่องกฐินแล้วปีนี้ก็เป็นเจ้าภาพกองกฐินให้กับวัดคลองบักนัดเราเลยนะฮะที่นี่ครับ31ตุลาพบกันกับครูถามีพิธีการเสริมสุจตาด้วยเอาเงินทั้งหมดเนี่ย
เอาไปมอบนะเพื่อสร้างพระโบสถ์โดยมิได้หักค่าใช้จ่ายหรือวัตถุมงคลของเราเนี่ยเราก็จะมอบให้ทางวัดไปค่ะนะทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะได้ร่วมกันในการสร้างพระโบสถ์ร่วมกันทุกปีทำอย่างนั้นใช่นะครับนะถัดมาค่ะมาวันที่1พฤศจิกายนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวังศิลาฤกษ์ค่ะวัดเขาลังพัฒนาลพบุรีนี่เองทำพิธีวังศิลาฤกษ์ที่นั่นนะครับแล้วก็ร่วมเป็นนะเจ้าภาพองค์กฐินที่นั่นด้วยค่ะหลังจากนั้นต่อค่ะอีกสัปดาห์หนึ่งค่ะไม่นอนกันเลยครับเดินต่อค่ะเดินทางทุกสัปดาห์เลยนะวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นที่วัดเขาแร่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครั้งนี้ก็เป็นพระหน้าปกเหมือนกันวันนั้นเราก็ไปทำพิธีให้นะสวงสการะขอพรเป็นพระป่าครั้งก่อนนะก็คือการสร้างพระหน้าปกตอนนี้นะฮะท่านก็เชิญอาจารย์ณัฐาบอกว่าพระเจ้าวาดขออาจารย์ณัฐาร่วมเป็นประธานให้ด้วยก็ยินดีนะครับไปร่วมกันร่วมบุญกันนั้นชาวจันทบุรีจะเจอผมอีกครั้งหนึ่งที่นั่นเลยนะครับไปร่วมบุญสร้างกุศลกันวัดเขาแร่รวยแน่ๆนี่แหละค่ะรวยบุญสร้างกุศลผลบุญจะส่งเสริมครับค่ะแล้วก็ถัดมาอีกวันนึงค่ะมาเจอกันที่นี่นะเดินทางไปที่วัดวังหินเขาเชเอมจังหวัดฉะเชิงเทราเลี้ยวรถกลับนะฮะผ่านสระแก้วย้อนมาเราจะไม่ให้พักนะตัดเข้านี่ฉะเชิงเทราที่นี่เลยครับนะท่านผู้ชมหนึ่งที่นะคะที่ครั้งแรกเลยต้องบอกว่าอาจารย์ได้มีโอกาสได้ทำพิธีในการบูงสวงหรือว่าวางศิลาฤกษ์เมนที่นั่นหลังจากนั้นมาก็เลยได้เห็นโบสถ์แห่งนี้ก็ตั้งใจว่าจะได้มีโอกาสได้นำกฐินนี่แหละค่ะไปร่วมกันในการสร้างพระโบสถ์ที่นี่ด้วยพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดนะท่านเมตตาผมนะให้ร่วมเป็นประธานด้วยในการจัดหาสมทบทุนในการสร้างผมก็บอกว่ายินดีครับมากน้อยไม่ทราบนะท่านบอกไม่เป็นไรให้ครูอาสาช่วยผมเวลาไปทำพิธีบวงสรวงสการะนะหรือแม้แต่ต่อยอดนะก็วันนั้นเราก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะทุนทรัพย์ทุนทรัพย์ปัจจัยเนี่ยร่วมกันสร้างนะจนโบสถ์จะได้แล้วเสร็จกันแต่ครั้งนี้ก็ยังต้องสร้างอีกเยอะใช้งบประมาณอีกมากนั้นเรียนเชิญจะเชิญเจอกันวันที่8พฤศจิกายนนะครับถัดมาค่ะอีกสัปดาห์หนึ่งอันนี้เราจะไปทางภาคอีสานบ้างศรีสะเกษนะคะวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนวัดบ้านบากครับอันนี้ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปก็อยู่ในสถานที่ลำบากจริงๆไม่สบายะต่อการเดินทางเท่าไหร่แต่เชื่อหัวใจนะที่วัดนี้นะเราเดินทางไปเนี่ยหนทางยังเป็นลูกรังอยู่เลยน้องมุ้ยนะแล้วก็มีพระประจำพระอุโบสถแล้วเป็นพระหน้าปกนึกออกไหมเหมือนกับวัดคลองบางนัดนั่นแหละฮะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าจะอายุอนามนานกว่าโบสถ์นี้ใช้เวลาสร้างมา28ปี2ชั่วอายุคนที่เสียชีวิตแล้วนะในการสร้างคนที่3นี่รอคอยอยู่เหมือนกันไม่รู้จะมาวันไหนเดี๋ยวก่อนฟังก่อนนั่งมวยฟังให้จบไม่ตายวันนี้หรอกโบสถ์ที่ไม่เสร็จจะตายได้ไงไม่มีฮะความดีไม่มีวันตายอยู่แล้วก็เลยดำริขึ้นมาว่าเขามาขอในทางมูลนิธิสาธรรมแล้วก็ประสานมาทางครอบครัวมิราเคิลชาแนลวันนั้นน่ะนั่งกสิณไปแล้วทั้งคณะกรรมการก็บอกว่านะไปอธิษฐานจิตหน้าตู้ไหนไม่รู้อ่ะเห็นยันครูกับพี่ลาบนะก็ขอบารมีครูจัดสร้างกันผมก็ยินดีนะฮะในการช่วยเหลือส่งเสริมเต็มๆวัดนี้ก็ต้องเข้มข้นเพราะหลังคาไม่มีหลังคาเสร็จเนี่ยผมว่าประมาณเนี่ย 400,000 ได้นะตอนนี้เริ่มต้นนะหาได้เป็นแสนเหมือนกันนะเราก็จะร่วมกันนะฮะสร้างให้เสร็จนะครับคิดว่ากฐินนี้น่าจะเสร็จหลังคานะฮะอันนี้ลำบากไงคืออันไหนลำบากแล้วก็ร่วมกันแล้วก็มีเจ้าภาพนะแต่ว่าอันไหนพอมีหลังคาแล้วก็ต่อยอดเป็นประตูต่อยอดเป็นข้างฝาเป็นปูนเป็นอะไรไปนะฮะอันนี้ความตั้งใจผมนั้นเรียนเชิญจะเชิญผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนฝั่งนี้ก็คือการถล่มการทะลักเพิ่งไปมาค่ะที่วัดมาตาเสกแต่ก็จะไปต่ออีกก็จะไปต่ออีกวันนึงค่ะวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี่แหละครับมาเจอที่บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านมรณภาพแล้วกลับมาที่วัดอยากได้กุศลพยายามจะฟื้นแต่ว่าฟื้นไม่ไหวนะฮะท่านก็มรณภาพอีกวันหนึ่งนั้นหลายคนแล้วก็โอปิติมากเราได้ไปสร้างพระประจำอุโบสถนี้เรียบร้อยแต่อุโบสถมีไหมยังไม่มีเลยวางศิลาฤกษ์วางศิลาฤกษ์เพื่อรอคอยให้สำเร็จเพื่อจะประดิษฐานพระพุทธญาตินะครับองค์จำลองนะที่นี่นะครับเป็นพระประจำพระอุโบสถซึ่งผมเองวันนั้นก็ไปถวายพระแล้วก็ตั้งกองพระป่าได้200,000กว่าบาทแล้วนะร่วมกันที่นั่นนะ15พฤศจิการ่วมกันอันนี้เราเป็นส่วนร่วมนะฮะเพราะว่าเราได้ช่วยพระป่าแล้วก็คือเราอาจจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานร่วมกันด้วยแต่ก็น่ามีพิธีอะไรก็ได้เสริมเติมเต็มให้ท่านด้วยนะครับ15เจอกันที่นั่นเลยครับถัดมาอีกสัปดาห์นึงค่ะนอนบ้างไหมครับไม่นอนดีกว่าครับนะฮะมาจัดรายการเสร็จไปเดินทางไปต่อนะฮะวันเสาร์เจอกันที่นั่นช่วงสุกดิบนะวันที่21นะแล้วก็เป็นวันที่22พฤศจิกายนถวายนะองค์กฐินนะแล้วก็ทับพระป่าด้วยนะครับเพื่อสร้างพระอุโบสถส่วนที่เหลือวัดนี้นะฮะตั้งใจตั้งแต่แรกบอกว่าเป็นวัดบรรพเอกเลยถ้าบอกเป็นพระเอกเราก็ต่อยอดภาวนาตั้งจิตว่าเนี่ยเอายังไงก็ตามผมก็พูดเปรยทีแรกทีจริงถ้าวัดนี้เสร็จขอให้ครบ7โบสถ์ด้วยกัน
เขาบอกว่าอาถรรพ์นะครบโบสถ์เดียวตายแล้วก็ยังไม่ยอมตายก็สร้างต่ออีกโบสถ์ท่านผู้ชมสร้างของดีไม่มีวันตายหรอกครับต่อยอดศาสนาผมว่าเป็นอมตะใช่จริงๆนะบุญนี้อมตะชาตินี้ก็ได้รับชาติหน้าก็ปิตินะอีกสูงๆมันจะสูงขึ้นไปถ้าเราสร้างมันต่อสรุปแล้วเห็นไหมฮะนี่แหละค่ะนะจอสี่เหลี่ยมที่เราเห็นเนี่ยคือบันไดขั้นแห่งชะตาชีวิตบันไดขั้นแห่งสวรรค์นี่แหละตามนี้เลยบอกเลยค่ะว่านี่คือตารางบุญจริงๆเกิดมาเคยทำไม่ม้วยโอ้โหไม่ท่านผู้ชมก็คงไม่เคยทำเหมือนผมใช่ไหมปื้มปิติตั้งแต่เริ่มต้นคิดมีคนถามคนบ้าอะไรสร้างขนาดนี้ก็เหมือนตอนที่สร้างพระวิหารจอมราชันมีเงินอยู่ 50,000 บาทค่ะแล้วผมก็บอกเอาแล้วน้องม้วยได้มากับทีมงานเราจะลงขันลงหัวใจกันลงสร้างให้เสร็จ12 13ล้านภายใน1ปีโอ้โหสำเร็จเสร็จสิ้นนะอันนี้ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ชะตาที่ชีวิตดาลิขิตให้เดินแล้วกันแล้วบอกว่าอย่างน้อยๆได้มีโอกาสได้ไปต่อยอดต่อบุญกันแต่ท่านผู้ชมมีวิธีนะฮะปันน้ำใจสิครับแบ่งปันกัน5บาท10บาท100บาท1,000บาท999มหากุศลกับโครงการครูอาสาครั้งนี้นะฮะโบสถ์จะได้รุดหน้าต่อไปแล้วโครงการที่มูลนิธิได้เป็นประธานในการจัดสร้างจัดร่วมเนี่ยเราก็ทำอย่างต่อเนื่องมาฉะนั้นทุกปีท่านจะเห็นว่าลุยน้ำท่วมโครงการนู้นโครงการนี้สุดท้ายแล้วนะณตอนนี้เป็นโครงการใหญ่ปันน้ำใจดีครับนะฮะเราเผื่อแผ่กันเหลือเวลาอีกเดือนเดียวเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าถ้าท่านมาแล้วผมไม่เหนื่อยครับนะคะใครสนใจอยากจะร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีนะคะเพื่อที่จะไปสร้างพระอุโบสถที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็สามารถร่วมการบูชาวัตถุมงคลได้เป็นชุดวัตถุมงคลครูนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะก็จะได้นำปัจจัยทั้งหมดในการที่จะไปสร้างพระอุโบสถกันยังมีเวลานั้นในการโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าท่านไหนตั้งใจนะคะอยากจะร่วมบุญกันบอกเพื่อนๆบอกคนในครอบครัวมาร่วมบุญกันที่อาจารย์บอก5บาท10บาท100บาทเนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมบุญกันได้นะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลย0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองอันนี้เราไม่ได้ให้บูชาคําว่าบูชาคือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของวัตถุแต่นี่คือหัวใจผมเพราะว่าพระพุทธหันจอมราชันหลวงปู่ทวดพระศรีวลีเนี่ยรอหลอมมวลสารเดียวกันนะสถานที่ที่รอหลอมก็คือสถานที่ที่เราเรียกว่าวัดจระเข้น้อยหัวจระเข้ใหญ่แล้วนะครับจำไม่ได้นะมวยก็เหมือนดาวดาวจระเข้น้อยดาวจระเข้ใหญ่เนี่ยฮะวัดจระเข้นะครับแล้วเราก็ได้รอหลอมเสร็จแล้วก็เก็บมาเก็บมาเพื่อรวบรวมไว้ครั้งหนึ่งสำหรับมอบให้แฟนรายการถามว่ามูลค่าเนี่ยมากเพียงพอนะที่ท่านได้รับไปคุ้มค่าแล้วครับแต่เนี่ยคือหัวใจที่เราจะแลกกันปันกันมีอะไรก็แบ่งปันกันครูให้ลูกศิษย์ให้น้ำใจต่อยอดพุทธศาสนาอันนี้ก็คือกลายเป็นครอบครัวน้ำครอบครัวนี่ก็บอกว่ามาจากคำว่าน้ำใจค่ะพ่อมีน้ำใจให้แม่แม่มีน้ำใจให้ลูกสะใภ้มีน้ำใจให้เขยค่ะได้ไหมเขาได้นะแล้วสะใภ้ก็มีน้ำใจให้ช่วยนึกด้วยแล้วนี่ก็คืออะไรที่แบ่งปันกันทั้งมวยมันก็จะเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์รวมแห่งเรื่องน้ำใจก็คือความเป็นครอบครัวจะได้เป็นปึกแผ่นเลี้ยงคนเลี้ยงด้วยเงินหายไปแต่เลี้ยงด้วยหัวใจนะมีพลังค่ะลุงกำนันแกบอกไว้แล้วก็บอกถ้าเกิดได้อยู่รวมกันและเป็นมหาบุญมหากุศลแบบนี้เขาเราเดินทางเป็นทางสายบุญร่วมกันติดขัดอะไรนะหรือรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราท้อใจเหลือเกินเนี่ยบางทีพอได้ทำบุญไปมันสบายใจไม่รู้ตัวอย่างแฟนรายการเมื่อวานนี้เป็นหนี้เหลือเกินเขาก็ชื่นใจได้ทำบุญเขาชมรายการเขาถึงแม้ว่าอาจารย์ถามไม่ได้ใช้หนี้เขาแต่ว่าหัวใจเขาสบายคนเราสบายกายสบายใจสบายจิตดีบางคนรวยมหาเศรษฐีแต่พิการนะซ้ำซ้อนหรือแม้แต่ทำอะไรก็ไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ต่อยอดต่อบุญเก่ามีนะแต่กรรมเก่ามันก็จะมาต้องหนีให้ไกลต้องวิ่งผัดให้ออกรู้จักวิ่งผัดไหมรู้จักค่ะทันนะยังเกิดทันนะนั่นแหละฮะวิ่งผัดไปผัดออกสิ่งที่เป็นกังวลนะฮะอะไรต่างๆก็จะได้ลื่นไหลนะครับนี่แหละนะก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับใครอยากจะร่วมบุญกันยังมีเวลาอยู่นะคะแล้วก็ประมาณสักเกือบเดือนได้นะก็ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันแต่ว่า23ตุลาคมอันนี้ช้าไม่ได้นะคะใครตั้งใจอยากจะมาเจอกันต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เลยเดี๋ยววันพุธหน้าเราคงต้องขออนุญาตปิดโครงการกันแล้วตอนนั้นเนี่ยที่เราเห็นเราก็จะมียอดนะพุ่มใหญ่นะที่นั่งตรงครัวฐานเนี่ยหน้าโต๊ะเนี่ยจะมีแบงค์พันแบงค์ร้อยมาติดตรงนี้เลยคือจริงๆเนี่ยเขาว่าเป็นการเชื้อเชิญเรียนเชิญให้ท่านมาสร้างบารมีกับครูนั่นเองนะไม่ได้นอกลีดนอกศาสนานอกอะไรทั้งนั้นเพียงแต่เรามีแรงศรัทธาต่อพุทธศาสนาแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านเป็นสรณะทุกคนมีครูบาอาจารย์ผมก็รักเคารพเท่าทูลท่านนะฮะในฐานะที่ท่านเป็นองค์ประธานที่ได้ต่อยอดพุทธศาสนานะแม้แต่กสิณไปเตโชธาตุนั่งกรรมฐานสมาธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วมูลนิธิเราเองก็ดำเนินการเรื่องของโครงการมหากุศลคุ้มครองชีวิตมาตลอดแล้วรอบปีนี้ครูเดินทางไปเยอะแล้วกลับมามุทิตาจิตแล้วก็เอาทรัพย์ปัจจัยที่ท่านที่รวบรวมกันเนี่ยเอามาตั้งหน้าท่านบอกว่าเอานะนะ
พ่อครูนะลูกได้มีโอกาสได้สร้างกุศลใหญ่ชื่นใจทันทีเลยเห็นไหมฮะก็มีทั้งศิลปินดารานักแสดงนักร้องมาเยอะแยะรวมทั้งอาจารย์ธนิตท่านก็อยากมาเพื่อเอิ้นติดไปที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ารับรองค่ะว่าครั้งนี้ทั้งศิษย์มีครูทุกคนแล้วก็รวมไปถึงศิลปินทุกคนก็ได้มีโอกาสได้มาเจอกันมาอยู่รวมกันแบบนี้นะคะแต่ไม่เชื่อว่าหลายๆคนคิดถึงบรรยากาศนะของปีที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสได้จัดที่วัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ไปชมภาพเล็กๆดีกว่านะว่าบรรยากาศปีที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างชมเลยค่ะเชิญครับที่นี่เร็วนี้ใช่ค่ะ23ตุลาคมนะคะครั้งนี้เราจะมาเจอกันที่ Miracle Channel นะกาญจนาบางใหญ่นะเดี๋ยวใกล้ๆจะให้เห็นทั้งแผนที่แล้วก็เส้นทางการเดินทางกันแต่ว่าอย่าลืมนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนเพราะว่านอกจากจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะคะได้มาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยยังมีโอกาสได้รับของขวัญจากครูด้วยครับมีนะฮะผมก็จะมีของขวัญครูเนี่ยใส่นะผ้าแดงของผ้าแดงเปลี่ยนเป็นความเป็นมงคลนะเราเชื่อว่าสีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสีแห่งชัยชนะสีแดงนั่นเองเป็นธงชัยกับชีวิตยังไม่แค่นั้นยังมีโอกาสได้รับนะฮะเสียงครูเล็กๆที่มาจากเงินทองหน้าแท้ๆคือจะเป็นมูลสารนั่นแหละผมรอหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันผมจะมอบให้9องค์หรือ19องค์ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้แต่ว่าคนไม่ได้เยอะมากนะฮะเพราะว่าจำกัดจำนวนฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายหรือว่าเปิดโอกาสให้วันพุธก็ไม่แน่ใจถ้าเต็มแล้วก็ปิดรับทันทีหมายเลขเบอร์โทรนี้โทรมาเพื่อลงทะเบียนบูชาครูศรัทธาครูบูชาพระเท่านั้นนะครับจ้านะครับนะก็รีบโทรเข้ามาก็แล้วกันนะคะแล้วแบบว่าปิดครบแล้วก็คงต้องขออนุญาตปิดกันใช่ครับแล้วก็ขอบคุณนะคะโรงทานหลายท่านด้วยที่แจ้งความจำนวนเข้ามาแล้วชื่นใจเนาะบอกว่า200ก็200 แต่ว่าจะเกินนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะก็มีทีมงานเราด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะมีแรงศรัทธาจากศิษย์แสนศิษย์นะพอทราบแล้วเนี่ยก็มากันเพราะทุกปีเราเปิดกว้างแต่ณพื้นที่ตรงนี้ผมมันต่อเนื่องไงน้องมวยในจังหวะเวลาต้องเตรียมพร้อมกับเรื่องของการสร้างกฐินอีกนะฮะแต่ละจังหวัดพออาทิตย์นี้เสร็จปุ๊บไปต่อเลยใช่ค่ะสัปดาห์เดียวแค่นั้นเองแล้วเราก็จะไม่ได้หยุดกันเลยฉะนั้นส่งกำลังใจให้ครูด้วยกันสร้างกุศลมันเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเอาล่ะแล้วก็วันนี้ค่ะใครที่มีคำถามนะเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเลขบัตรประชาชนนะคะหลายท่านส่งเข้ามาเนี่ยทุกวันเยอะมากเลยวันนี้เปิดโอกาสนะใครอยากจะทราบว่าเลขบัตร3ตัวท้ายของเราเนี่ยส่งผลอย่างไรกับชีวิตบ้างนะคะก็ส่งเข้ามาตามนี้พิมพ์ HJ ตามด้วยนะคะเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายชื่อนามสกุลคำถามค่ะส่งมาที่4221606ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการรวมไปถึงวันนี้ค่ะอาจารย์ก็จะมอบล็อกเก็ตบรมครูพิราบมอบให้5รางวัลกลับมาเยอะแล้วฮะจ้านะ5รางวัลด้วยกันและผ่านพิธีหูมากมายและพิธีแต่ละครั้งนี่เข้มขลังเข้มข้นมากจริงๆต้องเก็บไว้เพราะเดี๋ยวสังเกตไหมครับไม่มีหรอกที่ท่านจะไปหาตามตู้พระแผงพระไม่มีเลยคือหมดแล้วจบกันเราก็เพียงแค่สร้างบารมีนะโบสถ์เสร็จวิหารเสร็จสุดท้ายแล้วก็ต้องเก็บเหมือนเดิมค่ะนะฮะไม่มีว่าจะต้องไปต่อเนื่องกับใครนะแล้วก็นายมามอบให้นี่แหละค่ะเป็นของขวัญจากครูแบบนี้นะคะก็ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับThank you.